คนนี้นะมีชีวิตจริงนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยเดี๋ยวจะหาว่าโค้ชไปเอาของใครมาเนี่ยคุณไปดูได้คนนี้นะคะเขาชื่อ Debbie Frankie Ock นะคะมีเว็บไซต์เว็บไซต์ของเขาชื่อว่า Debbie Frankie เขียนอย่างนี้นะคะ ogg.com คนนี้นะคะเรื่องราวของเขาถูกทำมาเป็นหนังด็อกคิวเมนทารีเป็นหนังจริงหนังที่ชื่อว่า A Leap of Faith แต่ว่าหนังโดนแบนหนังดีๆอย่างเงี้ยโดนแบนค่ะโดนเปลี่ยนชื่อแล้วก็โดนแบนถ้าคุณไปหาคุณก็จะหาไม่เจอแล้วเขาก็เอามาเปลี่ยนชื่อใหม่มาทำใหม่เป็นอย่างอื่นหมดเลยคุณลองไปหาดูนะใครที่ชอบศึกษาแล้วก็ Google ดูเก่งๆ A Leap of Faithคนนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่นานมากแล้วค่ะคนนี้มีอายุมากๆแล้วตอนนี้เดบบี้เนี่ยค่ะเขาเพิ่งแต่งงานเพิ่งมีครอบครัวแล้วมีลูกปรากฏว่าตอนไปคลอดลูกเสียชีวิตเศร้าเท่านั้นไม่พอค่ะหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ไม่เคยพบมาก่อนหายากมากเลยแล้วให้ยาเคมีไปก็เท่านั้นฉายแสงไปก็ไม่มีประโยชน์มันไม่หายเขาจะอยู่ได้ไม่กี่ปีคุณลองคิดดูสิเสียลูกยังไม่พอหมอบอกอย่างนี้อีกมันแบบเขาโมโหที่สุดในชีวิตเลยค่ะเขาคิดว่าชีวิตเขาจะจบเท่านั้นสุดท้ายนะคะเขาทำยังไงเขาโชคดีตรงที่ว่าเขามีคนที่ซัพพอร์ตมีสามีเป็นคนป้อนให้ตลอดเลยค่ะป้อนให้ว่าเธอหันไปดูทางนี้สิหันไปดูแบบว่า Chinese medicine หันไปดูทางศาสตร์ทางด้านจีนทางแพทย์ทางเลือกทางนู้นทางนี้สามีเขาก็พาเข้าไปทุกที่ปรากฏว่าเขาก็เริ่มต้นด้วยที่ไปปฏิบัติธรรมนั่งภาวนาเห็นไหมคะว่าเราอยู่เมืองไทยการปฏิบัติธรรมแล้วก็นั่งภาวนาเนี่ยมันฟรีค่ะแต่ที่เมืองนอกเขาต้องไปเสียตังค์เข้าคอร์สนะคะเขาก็ไปพอไปปุ๊บก็ค้นพบตัวเองนะคะค้นพบเจอตัวเองว่าตัวเองคือใครตัวเองมีปัญหาอะไรตรงนี้ล่ะค่ะทำให้เขารู้ว่าปัญหาลึกๆที่เขาเป็นมะเร็งเป็นเพราะอะไรมันไม่ใช่แค่เรื่องอาหารอย่างเดียวค่ะเรื่องอาหารมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งคือถ้าเกิดว่าคุณทานอาหารเนี่ยที่ไปเร่งมะเร็งเนี่ยมะเร็งมันก็โตได้แต่สิ่งสำคัญก็คือใจของเขามีความโกรธความเกลียดความเครียดแค้นอยู่ในใจมันนานมากๆตั้งแต่เป็นเด็กตรงนี้แหละค่ะที่เขาไปค้นพบเดบบี้พอค้นพบตัวเองว่าจริงๆแล้วที่เขาเป็นมะเร็งอ่ะคืออะไรใครที่เพิ่งรู้ว่าเป็นมะเร็งนะคะคุณเพิ่งตกใจอย่าให้หมอบอกว่าคุณจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อย่าคิดว่าคนเป็นมะเร็งจะต้องตายเพราะว่าโค้ชเข้าใจคำแรกที่หมอบอกคุณว่าคุณเป็นมะเร็งคุณกลัวอย่าพึ่งค่ะทำยากทำยังไงคุณตั้งสติก่อนคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นมะเร็งได้ยังไงไม่ว่าคุณจะไปเรียนที่ไหนศาสตร์ไหนแพทย์ทางเลือกเขาจะต้องถามตรงนี้คุณครั้งแรกเลยคุณเป็นมะเร็งได้ยังไงบางคนบอกไม่รู้แพทย์แผนปัจจุบันเขาบอกคุณไม่ต้องไปแคร์คุณเป็นแล้วคุณก็รักษาไปเถอะคุณอาการเป็นยังไงก็ดูอาการไปถ้าทางเลือกนะคะไม่ได้ค่ะคุณต้องรู้แล้วไม่มีใครรู้อ่ะคุณต้องรู้ด้วยตัวเองทำไงไปนั่งภาวนาปฏิบัติธรรมนึกถึงตัวเองบ่อยๆทบทวนดูชีวิตในอดีตค่ะนะคะพอเดบบี้รู้เขารู้ว่าอะไรที่ทำให้เขาเป็นมะเร็งเขาทำไงอยากรู้ไหมจริงๆแล้วอันนี้สอนเฉพาะกรุ๊ปโคชชิ่งเท่านั้นนะเนี่ยใครอยากรู้บ้างเดี๋ยวต้องมาเรียนกับโค้ชเพราะว่าเป็นคีย์เลยใช่ไหมค้นพบให้ได้ว่าคุณเป็นมะเร็งได้ยังไงแล้วไปแก้ตรงจุดนั้นแก้ให้ได้เมื่อไหร่ที่เดบบี้แก้ได้นะคะเขาหลุดจากตรงนั้นแล้วอาหารคุณก็ต้องทำด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะนั่งภาวนาอย่างเดียวแล้วคุณไม่เปลี่ยนอาหารก็ไม่ได้คุณจะต้องทำทั้งกายและใจพอเดบบี้ค้นพบแล้วเดบบี้เปลี่ยน
ให้อภัยให้อภัยคนที่เขาโกรธอยู่เกลียดอยู่ตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งตอนโตโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยแล้วสิ่งที่เขาทำทุกอย่างตั้งแต่โตมานะเพื่อที่ปิดบังความรู้สึกลึกๆของเขานั่นแหละค่ะเขาทำโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเขาเลือกผู้ชายคนนี้เขาทำตัวแบบนี้เขาทำงานหนักอย่างนี้เพราะแค่เอามาปกปิดความรู้สึกกับที่เขาขาดหายไปแล้วก็ที่เขาเกลียดนะคะตรงนั้นล่ะค่ะสำคัญมากพอเขารู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทำน่ะแค่ปกปิดความรู้สึกของเขาเขาปลดปล่อยตรงนั้นเขาให้อภัยแล้วมะเร็งก็หายคุณเชื่อไหมพอเขากลับไปหาหมอหมอตรวจซึ่งเป็นก้อนที่ต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองนี่ยากมากเลยนะถ้าคุณเป็นระยะ3ระยะ4เพราะว่ามันไปเร็วมากหมอบอกว่าเป็นไปไม่ได้ไม่เคยเจอเคสนี้นี่คือแบบ35ปีที่แล้วค่ะหมอบอกว่าไม่เคยมีเป็นไปไม่ได้ที่มะเร็งจะยุบไปเองโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดบบี้บอกว่ามันไม่ใช่จู่ๆมันหายเองค่ะเขารู้ว่าเขาทำยังไงให้มันหายแต่หมอคิดว่าจู่ๆมะเร็งมันก็หายไปเองมันเป็นไปไม่ได้เดบบี้บอกหมอมันมีสาเหตุแล้วเขาก็ตอบหมออย่างมั่นใจเขาถามหมอว่าหมอคะขอมีลูกได้ไหมหมอบอกว่าไม่ได้เพราะว่าคุณเสี่ยงมากๆเลยจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้มันเป็นไปได้ยังไงที่คุณหายก้อนมะเร็งหายเดบบี้บอกว่าไม่เป็นไรค่ะขอรับความเสี่ยงนั้นด้วยชีวิตตัวเองขอรับผิดชอบด้วยตัวเองเดบบี้มีลูกได้ตอนนี้นะคะลูกเขาโตแล้วค่ะนี่คือเรื่องเรา35ปีที่แล้วเห็นไหมคะว่ามันมีจริงมันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นโค้ชอยากให้ความรู้ตรงนี้เรื่องราวดีตรงนี้มาเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนใจเราคนนี้มีจริงไปดูได้ค่ะนะคะDebbie Frankie ออกเว็บไซต์เขาแบบไม่ค่อยมีอะไรมากสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเขารับปรึกษาตอนนี้กลายเป็นว่า Debbie มาเป็น psychologist เป็นนักจิตวิทยาแล้วก็รับคนไข้ที่เป็นเคสที่แบบหนักๆแล้วก็เป็นครูสอนทางด้านจิตวิทยาเพราะว่าเขาผ่านมาได้เองเขารู้เลยค่ะว่าการที่เขาหายจากมะเร็งได้มันไม่ใช่มีแค่อาหารอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของจิตใจลึกๆที่ทำยังไงที่คุณจะลึกลงไปตรงนั้นแล้วก็คุณต้องไปหาให้เจอถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกด like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาธารีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ